ง่ายๆก็คือเรียกซะว่า On Track Gym เนี่ยเป็นหับของ Active Lifestyle People แล้วก็เป็น Gym and Filming Conceptสวัสดีครับบิลนะครับเป็น founder and CEO ของ On Track Asia นะครับโลเคชั่นแรกของเรานะทาง On Track Asia ก็เป็น On Track Gym ก็วันนี้เดี๋ยวจะพาดูนิดนึงว่าที่นี่เรามีอะไรกันบ้างแล้วก็มีคอมโพเนนต์มีอะไรบ้างแล้วก็โฟกัสเรื่องอะไรบ้างนะครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม3เลยซอย23มานิดหน่อยนะครับก็คือจะมีร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีห้องกระจกใหญ่ๆเลยสีดำๆนะฮะก็จะเป็นหับของเราที่เรียกว่า On Track Gymที่นี่เราก็จะแบ่งเป็นหลักๆ3โซนก็จะมีโซนเทรนโซนอีทแล้วก็โซนเรสแล้วมันก็จะมีโซนของฝั่งช็อปที่เป็นที่จริงเป็นรีเซพชันนั่นแหละแต่ว่าเราทำรีเซพชันให้ใหญ่เราก็จะสามารถขายแกดเจ็ตอะไรต่างๆนานาทั้งของกินของเล่นก็จะเป็นออนแทร็กช็อปของเราสถานที่แรกเหมือนกันโซนที่2เนี่ยที่เดินทะลุเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนเทรนนิ่งของเราซึ่งเทรนนิ่งหลักๆก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็จะมีทั้งส่วน PT ที่เป็นแบบเฮฟวี่ลิฟติ้งอะไรเงี้ยเวทลิฟติ้งแล้วก็จะมีโซนคลาสอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับก็สามารถทำได้ทั้งคลาสทำได้ทั้งคลับหรือว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือพรีเซนเทชันต่างๆเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีไวท์บอร์ดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีทีวีอันใหญ่ที่สามารถดูฮาร์ดเรทดูอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่จริงมันจะมีห้องฟิสิโออยู่ที่นี่เราก็จะเวิร์กโคลสลี่กับหลายพาร์ทเนอร์เลยที่เป็นทางด้านรีแฮบก็จะมีทั้งการนวดหรือว่าที่จริงที่เนี่ยเราไม่ได้เทรนเขาเรียกว่าไม่ได้เทรนแค่คนที่เป็นจากซีโร่อัพเรามีจากไมนัสขึ้นไปด้วยก็คือคนที่บาดเจ็บมีนักกายภาพเราสามารถเป็นบายพอร์ตเมนต์เข้ามาได้ที่นี่หลักๆเนี่ยคืออย่างที่เห็นคือมันก็เป็นจิมนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่เห็นคือจะเป็นแสงสวยมูดแอนด์โทนดีซึ่งหลักๆเนี่ยพวกผมชอบทำโปรดักชันกันก็ใครที่มองหายิมที่แสงดีมีมูดต่างๆหลายๆแบบเนี่ยในตลอดวันเนี่ยก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่เราอยากให้มาทำเป็นโปรดักชันเฮาส์หรือว่าเป็นสตูดิโอสายแอคทีฟง่ายๆก็คือเรียกซะว่า On Track Gym เนี่ยเป็นหับของ Active Lifestyle People แล้วก็เป็นจิมแอนด์ฟิล์มมิ่งคอนเซ็ปต์ก็ยังไงนะฝากด้วยนะครับ On Track Gym ไปตามกันได้ใน IG On Track Gym หรือว่าถ้าใครอยากจะดูแบรนด์อีเวนต์ของเราก็เป็นแบรนด์แม่ On Track Asia เจอกันครับ